เวลาของหนุ่มหล่อของประเทศไทยแล้วดีกว่าใครอยากใครอ่ะนัดเดทคุกิมิยะเขาพาเราไปสัมผัสบรรยากาศขุนเขาและสีสันของดอกไม้เหรอพี่ดอยใช่แต่พี่ว่าพี่ไม่รู้จะได้ดูทิวทัศน์ไหมนะไปดูหน้านัดเดทก่อนดีกว่าไปค่ะถามว่าน้องดูนางพญาเสือโคร่งน้องดูหมวกดำล่ะดูหมวกดำค่ะแม้นั่นเองคุกิมิยะดาราจิตอาสาแห่งภูหินร่องกล้านี่เขาคิดไซส์ชื่ออย่างนี้เลยนะเซอร์ไพรส์แฟนคลับนำนักท่องเที่ยวมาเนี่ยยกกองมาถ่ายภาพความประทับใจโปรโมทโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาแบบส่วนตัวนะน้องมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกซากุระเมืองไทยแล้วก็มีทุ่งดอกกระดาษด้วยคือไม่คาดคิดเลยถ้าเกิดว่าเรามาปุ๊บเห็นแมวนั่นเองเดี๋ยวเราเด็ดแต่งตัวมาขอไม่ถ่ายแล้วดอกมงดอกไม้พี่นันเองขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแบบนี้ต่อพี่น้องต่อมาดูโลเคชั่นในการโปรโมทกันหน่อยนะคะคือทางทีมงานเนี่ยเขาก็ได้พาหนุ่มณเดชน์เนี่ยไปถ่ายภาพความสวยงามเนี่ยตามจุดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระดาษหลากหลายสีสันสวยงามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกาแฟอาราบิก้านอกจากนี้ก็ต้องไปชมวิวที่หน้าผาต่างๆอีกด้วยนี่อะไรเขาเรียกอะไรชิงช้าโลชิงช้าที่บริเวณหน้าผาเป็นยังไงจ๊ะใช่ค่ะให้ณเดชน์ใส่อ่ะมันน่ารักจริงๆคุณผู้ชมค่ะอีก1จุดไฮไลท์ที่น้องณเดชน์บอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะมาดูกันครับหน้าดอกนางพญาเสือโคร่งดอกซากุระเมืองไทยงามจริงๆค่ะนะนี่คือจุดชมวิวของโครงการนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าบริเวณผาบอกรักบอกเลยว่าเรียกยาย่ามาด้วยนะจ๊ะดอกนางพญาเสือโคร่งตรงนี้เนี่ยบอกออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูสวยงามคุณผู้ชมต้องมานะเพราะมันจะร่วงโรยในช่วงปลายเดือนนี้มกราคมนะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าพี่ดอยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระเอกหนุ่มหล่อณเดชน์เนี่ยชอบมากเลยนะแล้วก็มักจะใช้เวลาว่างอะค่ะจากงานเนี่ยมาเที่ยวแบบส่วนตัวแล้วก็ชอบมาพัฒนาพื้นที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดชุมชนโรงเรียนแบบบ่อยๆเลยนะที่ทำแบบนี้เนี่ยโดยทางหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าตลอดจนเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ขอบคุณหนุ่มหล่อของเรานะณเดชน์คุกิมิยะด้วยนะคะที่ได้มาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวในครั้งนี้และทำให้การท่องเที่ยวในปีนี้คึกคักเป็นพิเศษจริงๆค่ะพี่ดอยคุณผู้ชมคะใครที่ไปแล้วไม่เจอก็ไม่เป็นไรไปถ่ายรูปกับดอกไม้ก่อนเนาะจ้ามาปิด